0964642828นะครับช่องทางการรับชมนะคนพยากรณ์นะครับหรือว่าทาง Channel 8นะฮะทีวีพูดได้ของเราเนี่ยนะครับมีหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยนะครับ YouTube นี่ YouTube นะครับใครที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่ามีสมาร์ททีวีนะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็หาคําว่า Channel 8นะครับ Channel 8นะพิมพ์หาแล้วก็กดคําว่าไลฟ์นะครับก็สามารถติดตามชมแบบสดๆได้นะหรือว่าติดตามชมทางรายการ Channel 8นะครับได้24ชั่วโมงนะครับตื่นมากลางดึกตี1ตี2หรือว่าตื่นมาตี4นะครับไม่รู้ทำอะไรก็ติดตามชมรายการเพราะติดรายการจะมี24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นกี่เวลาตื่นมากี่โมงก็ดูได้นะฮะช่องทางต่อมานะครับนี่เราสามารถรับชมนะได้ทางโทรศัพท์นะครับใครที่มีโทรศัพท์นะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ของรุ่นหรือว่าระบบนะครับ Android นะครับหรือว่าระบบ iOS นะก็สามารถหาโหลดไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับหรือไปที่ Play Store นะครับใครที่ใช้ Android ก็ไปที่ Play Store แล้วโหลดเขาว่า Channel 8นะครับใครที่ใช้ระบบเนี่ย iOS นะครับระบบใครที่มี iPhone iPad นะครับสามารถไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับพิมพ์หาคำว่า Channel 8นะครับ Channel 8ให้มีโลโก้นะครับที่ขึ้นหน้าจอตัวนี้นะฮะหน้าจอตัวนี้โลโก้สีม่วงๆแบบนี้นะครับก็หามาแล้วก็โหลดเข้ามาเก็บไว้เขาเนี่ยง่ายเลยนะไปอยู่แห่งหนตำบลใดมีคลื่นโทรศัพท์สามารถติดตามรับชมได้นะครับจะขึ้นบนเขานะครับหรือว่าข้ามเกาะนะครับก็สามารถรับชมได้นะผมขึ้นเหนือบ่อยๆนะครับไปบนยอดเขาก็ดูได้แล้วก็เมื่อสัปดาห์ก่อนข้ามเกาะนะครับไป2เกาะก็มีสัญญาณก็ดูได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่รับชมนะครับมีโทรศัพท์มันง่ายนะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับสามารถรับชมได้ทุกแห่งนะครับที่มีคลื่นสัญญาณก็โหลดคําว่า Channel 8นะครับเลข8สีม่วงๆเนี่ยนะฮะนี่คือช่องสัญญาณหรือว่ารายการของเรานะครับมาวันนี้นะมีเรื่องอะไรบ้างนะช่วงแรกนานาสาระนะครับใครที่ได้ข่าวนะมาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ามีคำว่าเมืองไทยแล้วนะมีข่าวเขาว่าดาวพฤหัสย้ายนะดาวพฤหัสย้ายมันมีความสำคัญอะไรอาจารย์ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์ก็จะตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ว่าใครที่รู้เรื่องดวงชะตานะครับเขาจะตื่นเต้นมากเลยนะมันเหมือนกับดาวหางอะไรสักอย่างมันจะบินผ่านครับผ่านโลกนะครับคนที่เป็นนักดาราศาสตร์เขาจะตื่นเต้นนะเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์เนี่ยมันบ่งบอกนะครับในเรื่องของการที่ดาวใหญ่ๆดาวใหญ่ดาวที่สำคัญนะครับเมื่อย้ายราศีนะครับโดยเฉพาะดาวพฤหัสเนี่ย1ปีเขาจะย้าย1ราศีนะครับเดิมทีเมื่อปีที่ผ่านมาดาวพฤหัสโคจรนะครับอยู่ในกลุ่มดาวของราศีกรกฎนะเพราะฉะนั้นช่วงปีที่ผ่านมาคนที่อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยนะเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนงานใหม่ๆมีคนช่วยเหลือเรื่องงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีเงินพิเศษเข้านะครับหรือว่าเปลี่ยนย้ายบ้านย้ายงานนะมีแฟนใหม่อะไรเงี้ยนะครับแต่คราวนี้ดาวพฤหัสเมื่อวันที่11นะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับย้ายนะมาอยู่ในราศีสิงห์นะราศีสิงห์แล้วนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคนแต่ละราศีเนี่ยมันก็จะมีการขยับปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่อยู่เสมอนะครับในการที่ดาวดวงหนึ่งย้ายนะอีกครั้งหนึ่งมันจะไปย้ายเดือนสิงหานะครับดาวพฤหัสจะย้ายที่7สิงหา2559เลยเพราะฉะนั้น1ปีจากนี้ไปนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสำหรับคนที่เกิดในแต่ละราศีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดแบบค่อนข้างละเอียดเลยนะครับของ12ราศีนะครับเพราะนั้นช่วงแรกถ้าพูดไม่จบก็จะไปเป็นช่วงถัดไปนะครับเพราะนั้นคือช่วงแรกบอกไปแล้วช่วงที่2ดูดวงตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการนะครับส่ง SMS มาที่2828นะครับ4642828นะซึ่งเป็น SMS นะครับพิมพ์ชื่อก่อนเลยนะวันที่นะครับเดือน
ปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบอีกหนึ่งเรื่องนะหรือว่าอยากทราบเรื่องอะไรที่มากกว่าหนึ่งเรื่องแต่ว่ามันร้อนใจมากๆก็พิมพ์เข้ามานะครับแล้วผมจะมาตอบให้ฟังนะชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะบอกซะหน่อยนะว่าส่ง SMS นะมาจากจังหวัดอะไรนะครับก็พิมพ์ท้ายซะหน่อยนะชื่อนะวันที่เดือนปีเรื่องที่อยากทราบจังหวัดที่ส่งเข้ามานะเนี่ยครบถ้วนปุ๊บก็จะได้ตอบคำถามนะครับผมก็จะตอบได้เร็วกว่าใครเพื่อนนะเพราะว่าถือว่าทำตามกติกานะมีอะไรที่มันครบถ้วนนะครับชื่อวันที่เกิดเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบแล้วก็จังหวัดที่ส่งเข้ามานะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องการใช้ข้อมูลเท่านี้แล้วผมจะมาดูดวงให้คุณนะแบบสดๆรายการสดๆนะครับมาคราวนี้พอพ้นช่วงดูดวงตัวต่อตัวก็เป็นช่วงของการดูดวงนะครับรายสัปดาห์นะครับจากนี้เป็น1สัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นกับ12ราศีกับคนทั้ง7นะ12ราศีไม่หรอกยาวเกินสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับพอช่วงถัดไปนะครับก็เป็นช่วงของการดูเรื่องของ12ราศีนะที่บอกนะครับดาวพฤหัสย้ายเนี่ยพูดไม่หมดหรอกช่วงแรกต้องมาช่วงที่2นะครับพ้นนะ12ราศีเสร็จแล้วก็มาดูดวงอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราดูดวงกัน2ช่วงนะ2ช่วงแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับมาสวดมนต์ร่วมกันนะครับ1สัปดาห์แล้วก็จะมาสวดมนต์อธิษฐานขอพรกันสัก1ครั้งนะฮะเพื่อให้ชีวิตจากนี้ไปแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยมันมีเรื่องที่มันเป็นมงคลของชีวิตเราเข้ามาให้เราได้พบได้เจอบ้างนะครับมาเริ่มต้นอย่าลืมนะ4642828นะครับใครที่ติดตามชมรายการอีกอย่างหนึ่งนะฮะใครที่นะครับติดตามชมช่องรายการนะครับแล้วนะมีลกกุทีวีนะครับมีตัวลกกุนะครับคือตัวที่สามารถเรียกทีวีอินเทอร์เน็ตนะทีวีอินเทอร์เน็ตนะครับลกกุทีวีสามารถที่จะดูรับชมรายการนะครับใครที่อยู่อเมริกานะครับตอนนี้ฟังอยู่สามารถหาซื้อได้ง่ายหน่อยอยู่เมืองไทยก็อาจจะต้องโทรหรือว่าสอบถามทางรายการนะครับหรือว่าเข้าอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะเข้า Google ดูอะไรก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ติดตามชมแล้วมีช่องทางการที่ซื้อนะแล้วก็หรือว่ามีลกกุทีวีนะครับก็สามารถนะครับนะล็อกอินเข้าไปที่ลกกุทีวีนะครับแล้วก็เลือกคำว่าแอด private channel นะครับแอด private channel ค้นหาคำว่า channel 8นะ channel 8เลยนะนะเลือกแอด private channel แล้วก็หาคำว่า channel 8นะครับคิดอะไรไม่ออก channel 8เลยเข้า YouTube คิดอะไรไม่ออก channel 8มีมือถือนะครับระบบ iOS หรือ Android นะครับคิดอะไรไม่ออกไปโหลดแอปโหลดคำว่า channel 8นะครับถ้ามีล็อกกดทีวีก็พอล็อกอินเข้าเสร็จปุ๊บนะก็ไปหาเขาว่า channel 8นะครับยิ่งช่วงนี้นะหรือว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะครับ channel 8หรือว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะช่วงนี้นะครับทาง channel 8หรือไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะครับอินเทอร์เน็ตใครที่มีอินเทอร์เน็ตทีวีเนี่ยโดยเฉพาะใครที่มีเจ้าลูกกุทีวีนะครับทาง channel 8เขาหาฟุตบอลดีๆนะเข้ามาจุใจเลยนะเข้ามาในรายการทางช่องนะครับเยอะไปหมดเลยนะยิ่งจากนี้ไปช่วงเดือนสิงหานะครับหลายลีกก็จะมีการเปิดฤดูกาลนะครับทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือว่าบุนเดสลีก้านะฮะของเยอรมันหรือลาลีก้าสเปนก็ได้นะครับหรือว่ากาโชซีรีอาของอิตาลีนะครับมีให้ชมนะเยอะแยะไปหมดนะใครที่มีเจ้าลกกุทีวีอย่าลืมนะครับพิมพ์หรือว่าหาครับว่า channel 8หรือว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์คนะฮะผมมีคนรู้จักนะอยู่ต่างประเทศอยู่อังกฤษแล้วก็อยู่อเมริกาลูกศิษย์นะครับเขายิ่งอยู่อังกฤษนะเขาบอกว่าหาดูทีวีนะครับดูฟุตบอลนะเขาอยู่อังกฤษเองนะครับหาทีวีที่เป็นพวกรายการฟุตบอลสดๆเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะหรือว่าถ้าหาเนี่ยแพงมากในการชมแต่ละนัดนะครับเมืองไทยชมรายการทีวีสดๆของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยถูกมากก็บอกราคาโคตรถูกเลยแล้วก็ฟุตบอลอะไรเยอะไปหมดเลยนะยิ่งบางเคเบิลหรือว่าจานดาวเทียมบางที่นะครับ
มี10คู่เลยต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษเขาไม่มีเลยนะเพราะอะไรถึงไม่มีเลยถามเขาว่าเอ๊ะเป็นเมืองที่เขาเตะในประเทศเขานะครับเขาบอกว่าถ้ามีหรือว่ามีเคเบิลเยอะๆอย่างเรานะครับคนจะไม่เข้าไปดูในสนามเลยนะครับสนามจะเงียบเพราะว่าคนขี้เกียจฝ่ารถติดไปเขาก็จะดูแต่ทีวีเพราะฉะนั้นต่างประเทศทั้งประเทศใหญ่ๆนะครับทีวีที่ดูอินเทอร์เน็ตนะแบบดูฟุตบอลนะครับสดๆเนี่ยแทบไม่มีหายากนะครับหรือเคเบิลหรือจะเป็นจานดาวเทียมไม่มีเลยนะครับแต่เมืองไทยนี่เยอะสุดแล้วก็ราคาถูกมากยิ่งใครที่มีลกุทีวีนะครับเข้าไปหาเขาว่า Channel 8จะได้ดูแบบจุใจนะมาพูดซะยาวเลยมาในเรื่องของดาวพฤหัสย้ายนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะนี่ผมดูแล้วน่าจะอาจจะขยับไปสัปดาห์หน้าคงจะจบนะในเรื่องของดาวพฤหัสย้ายแต่สัปดาห์นี้มาพูดเท่าที่พูดได้นะครับคนที่เกิดราศีเมษนะครับเนี่ยราศีเมษใครเกิดราศีเมษนะครับคือเกิดประมาณช่วงกลางเดือนเมษาถึงกลางเดือนพฤษภานะฮะคือคนเกิดราศีเมษนะครับโดยประมาณเนี่ยชีวิตหลังดาวพฤหัสย้ายนะครับสิ่งแรกที่จะเกิดนะครับคือเรื่องของงานจำไว้เลยนะงานเนี่ยนะครับใครที่ทำงานอยู่เครียดมานานนะครับเครียดอึดอัดใจนะบางคนตกงานบางคนถูกย้ายงานบางคนที่มีบริษัทเนี่ยก็จะประมูลงานก็ประมูลไม่ได้นะครับติดขัดเรื่องงานติดขัดมากเลยล่ะนะแต่เมื่อหลังดาวพฤหัสย้ายคือตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปบวกไปอีก1ปีนะครับเป็นช่วงเวลาที่เรื่องงานจะเริ่มดีขึ้นนะฮะเหนื่อยอยู่ไหมก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมนะครับเหนื่อยเหมือนเดิมแต่ว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหม่ได้งานที่ต้องการนะครับได้ลูกน้องใหม่ๆบริวารใหม่ๆมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนอาชีพด้วยนะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือทำงานควบคู่กันไปนะครับบางคนทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็มีโอกาสนะได้ธุรกิจใหม่เข้ามาทำควบคู่กันเหยียบสองขาบางคนทำงานประจำอยู่นะครับทำงานบริษัทหรือราชการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ทำธุรกิจส่วนตัวเปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือบางคนที่ทำงานหรือเปิดทำธุรกิจขายของหรือทำบริษัทนะครับอาจจะเปลี่ยนงานเลยไปทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตนะครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวอะไรก็ตามนะฮะเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหม่ๆนะครับดีหรือเปล่านะถามว่าดีหรือเปล่านะครับมันมีข้อแม้คือว่าดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในภพปุตตะของดวงชะตาของตัวเองนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าจะทำหรือเปลี่ยนชีวิตนะครับต้องปรึกษาผู้รู้ปรึกษากูรูทั้งหลายปรึกษาคนที่เขาเก่งหรือชำนาญหรือคนที่เราไว้วางใจนะครับอย่าตัดสินใจเพียงคนเดียวตัดสินใจเพียงลำพังคนเดียวเนี่ยโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดมีสูงนะครับมีโอกาสที่จะทำแล้วเสียหายก็มีนะฮะถ้าโลภคือเหมือนกับเราทำอะไรอยู่นะครับแล้วเห็นเพื่อนออกจากที่ทำงานไปอยู่ที่ใหม่รู้สึกว่าโอ้เห็นก็คุยมาเงินดีเหลือเกินนะเปลี่ยนบ้างดีกว่าย้ายดีกว่าย้ายไปอยู่ที่ทำงานเพื่อนบ้างนะครับเราไปอยู่ปุ๊บอ้าวปรากฏว่าเพื่อนไปเนี่ยมันก็เครียดเงินมันก็ไม่ดีอย่างที่พูดหรอกนะแต่มันรักษาหน้าตัวเองนะครับแล้วมันก็พูดโอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะให้โฆษณาเยอะแยะไปหมดเลยเราก็หลงในคำหวานโอ้เพื่อนไปแล้วดีเราอยู่นี่ยังแป๊กอยู่เลยนะพอไปทำปุ๊บเรียบร้อยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรให้ปรึกษาคนก่อนไงที่ผมบอกว่าต้องคุยหรือว่าต้องหาข้อมูลให้ละเอียดนะครับห้ามโลภโลภคือเงินดีกว่าอยู่ที่เดิมเงินเดือน 15,000 ที่ใหม่ก็บอก 18,000 หรือว่า 22,000 อะไรเงี้ยนะฮะปรากฏว่าไปแล้วนะครับอาจจะได้ 18,000 จริงๆนะแต่ว่าทำงานเดิมทำงาน5วันที่ใหม่ทำงาน6วันหรือ7วันแถมมีล่วงเวลากลางคืนก็ไม่ได้เงินตังค์ด้วยนะเพราะฉะนั้นพอหักลบบวกลบคูณหารในเรื่องของจำนวนชั่วโมงที่ต้องทำต่อวันต่อเดือน
โอ้ขาดทุนนะเนี่ยหรือใช้งานหนักเครียดกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นให้หาข้อมูลให้ละเอียดพอเรารู้ว่าโอ้เพื่อนไปแล้วก็บอกว่าดีมากเราไปหาสืบข้อมูลสิสืบไปสืบมามีคนรู้จักก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะว่ามันทำงานหนักกว่าเดิมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับเราก็เบรกในการตัดสินใจดูที่อื่นๆสินะพอปรึกษาคนที่เขาเก่งหรือเขารู้จริงๆเขาก็จะบอกความจริงนะครับให้เรานะเพราะฉะนั้นพอบอกความจริงก็จบเลยคราวนี้เราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับในงานที่เราต้องการที่จะไปทำนะเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษชีวิตหลักๆใหญ่ๆคือเรื่องของงานนะครับโอกาสเปลี่ยนงานมีแต่ต้องปรึกษาผู้รู้ให้มากเป็นพิเศษนะครับห้ามโลภคนอื่นเขาออกไปทำงานออกไปเปิดธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ทำท่าจะดีเราก็อยากจะเปิดบ้างเพราะเราทำอาหารอร่อยกว่าเขาปรากฏว่าไปเลยนะครับได้เงินก้อนนึงหรือว่าไปกู้เงินมาแล้วก็ทำก็เจ๊งก็เยอะเพราะว่าดวงชะตาอาจจะไม่ได้ตามนั้นนะไม่ได้เป็นในคนที่เป็นนักธุรกิจนะครับทำธุรกิจส่วนตัวไม่ได้หรือว่าอาจจะมีคนช่วยเหลือรออยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ไปเอ่ยปากไปถามเขาเขาก็เห็นว่าเราไปทำอะไรก็ไม่รู้นะลงทุนอะไรก็ไม่รู้จริงๆเขาก็มีห้องว่างอยู่แล้วก็เครื่องคราวก็ครบแต่ว่าหาคนมาเซ้งแทนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นให้ปรึกษาผู้รู้นะครับเรื่องต่อมาคนเกิดราศีเมษนะครับสิ่งที่เรื่องเจอคือเรื่องของแฟนนะครับมีโอกาสได้แฟนใหม่นะหรือมีโอกาสได้ถ้าใครยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนนะครับก็จะมีนะครับมีแฟนใหม่นะมีโอกาสได้มีกิ๊กนะหรือว่าจะมีคู่ซ้อนนะครับเนี่ยสิ่งเนี้ยก็ไปพิจารณาเองนะว่าดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่านะครับไปพิจารณาเองแต่ผมบอกได้ว่าชีวิตจะปรับเปลี่ยนแปลงนะครับในสิ่งที่คาดที่หวังนะฮะก็ลองดูเอานะแล้วก็มาเรื่องของงานและเรื่องเงินนะเรื่องเงินเนี่ยเป็นช่วงที่ลงทุนเป็นช่วงที่จับจ่ายใช้สอยมีโอกาสได้รายได้ใหม่ๆรายได้พิเศษนะครับใครที่ยังไม่มีรายได้นะครับหรือว่ารายได้ไม่พอมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะมันอาจจะเหนื่อยมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าได้เงินแบบสบายๆนะครับคนเกิดราศีเมษดาวประจำตัวเป็นดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยสัญลักษณ์หรือว่าตัวแทนดาวอังคารมันคือเทพแห่งสงครามนะครับมือหนึ่งถือดาบมือหนึ่งถือโล่ชีวิตเกิดมามันถือดาบถือโล่นะครับมาตั้งแต่เกิดแล้วนะแปลว่าเขาให้สู้เขาให้ฟันนะครับเขาให้ฟันฝ่าชีวิตที่มันเหนื่อยเพราะว่าแปลว่าถ้าเหนื่อยแล้วดวงจะดีนะครับดังนั้นเงินก็จะเข้านะมากกว่าขวบปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเงินที่จะได้นะมันมาด้วยความลำบากมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับถ้าหวังเรื่องความสบายก็บอกว่าไม่สบายหรอกก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมถ้าหวังเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ขอให้มากขึ้นไม่ว่าจะเหนื่อยหรือลำบากแค่ไหนไม่เป็นไรก็ถูกใจหรือสมดั่งใจนึกแน่นอนนะนี่คนเกิดในราศีเมษนะครับสุขภาพคนเกิดราศีเมษเนี่ยสิ่งที่จะเกิดหรือว่าเจอนะครับจะมีปัญหาการปวดหัวไมเกรนขึ้นความดันขึ้นเลือดในร่างกายมันร้อนนะครับอุณหภูมิในร่างกายมันร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเลือดมันจะหนืดมากขึ้นนะหนืดคืออะไรเลือดปกติมันก็จะไหลเหมือนน้ำทั่วไปถูกไหมมันจะไหลบนทั่วร่างกายเลยนะแต่ถ้าเลือดร่างกายมันหนืดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับนมข้นหวานนะเลือดนะเพราะฉะนั้นกว่ามันจะขึ้นไปที่ขึ้นสมองเลือดมันจะจากหัวใจมันจะขึ้นไปสมองทันทีมันช้าพอช้าปุ๊บเหมือนกับเลือดมันจะขาดนะสมองเรามันจะขาดเลือดนะมันก็กลายเป็นหน้ามืดบ่อยวิงเวียนศีรษะบ่อยตัวมันร้อนบ่อยเพราะเลือดมันไม่ไหลเวียนนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของความดันสูงนอนพักผ่อนไม่พอไมเกรนขึ้นนะแล้วก็ระวังเส้นเลือดสมองนะครับตีบแตกได้เพราะฉะนั้นใครมีญาติพี่น้องทำงานหนักๆมากๆอยู่ในราศีเมษแล้วอายุก็พอเยอะแล้วนะครับระวังดีๆนะต้องเตือนเขาเรื่องการพักผ่อนให้มากๆนะครับต่อมานะอีกสักราศีหนึ่งราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภเนี่ยเรื่องของเรื่องงานนะครับ
งานเป็นช่วงเวลาที่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะครับพื้นดวงชะตานะครับคนเกิดราศีพฤษภเนี่ยดาวพฤหัสโคจรเป็น4แก่ลัคนาก็เรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์ดาวย้ายพฤหัสย้ายจากนี้ไปโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆก็มีนะครับมีอะไรที่อยากทำสนุกๆให้ได้ทำนะแล้วก็มีเรื่องของการได้เงินก้อนนะครับมีเงินก้อนเข้ามานะมีเงินก้อนดาวพฤหัสมาจากภพมรณะกับภพลาภะนะครับแสดงว่าจะได้มรดกมีดวงอาจจะได้มรดกได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้นะครับได้เงินดาวเสาเล็งลัคนาดาวเสามาจากภพสุภะดาวเสาเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างเพราะฉะนั้นมีโอกาสซื้อขายบ้านรถหรือที่ดินนะครับได้เงินในส่วนที่เราเหนื่อยยากลำบากหรือได้เงินในส่วนที่พึงจะได้ในส่วนที่เรื่องของมรดกนะครับใครที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อาจจะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่แล้วเราก็ได้เงินในส่วนนั้นมานะครับแล้วก็มีดวงที่จะได้งานใหม่ๆนะครับที่ทำแล้วสนุกขึ้นทำแล้วมีความสุขขึ้นนะครับเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้เป็นช่วงที่ปากเป็นเอกในเรื่องของเงินทองรายได้พิเศษจะเข้ามามากกว่าช่วงปีที่แล้วนะครับอย่างชัดเจนนะแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับโคจรอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยเท่ากับอยู่ในตำแหน่งของภพพันธุหรือบ้านช่องมีดวงได้บ้านใหม่ย้ายบ้านย้ายที่อยู่นะครับมีข่าวดีเรื่องของอาคารที่พักของตัวเองนะครับมีดวงที่จะไปในที่ที่ดีกว่าเดิมนะมีโอกาสนะครับสูงถึงสูงมากนะชีวิตจะเปลี่ยนใหม่นะครับไปในมุมที่ดีขึ้นนะแต่ดาวเสาเล็งลัคนานะครับเป็นพินทุบาทดาวเสาต้องระมัดระวังเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับใครที่แต่งงานระวังเลิกราหย่าร้างนะมีดวงของการเลิกราหย่าร้างใครที่ยังไม่แต่งนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะกับการจดทะเบียนสมรสราศีพฤษภนะต้องขยับไปก่อนนะครับเลื่อนไปก่อนก็จะดีเพราะฉะนั้นใครที่ขวบปีจากนี้ไปราศีพฤษภแต่งงานจดทะเบียนเนี่ยก็ให้รู้ว่าโอกาสของการเลิกราหย่าร้างในอนาคตมันมีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเวลาเข้าเคราะห์เรื่องความรักเพราะฉะนั้นไปจดทะเบียนในช่วงมีเคราะห์เนี่ยนะมันก็จะเลิกยามต่างๆมันจะติดตัวเราไปในอนาคตว่าได้เลิกของการแต่งงานที่ไม่ค่อยดีนักโอกาสที่จะเลิกราหย่าร้างก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่อยู่กันคบหากันนะครับหรือว่าใกล้ชิดกันปกติได้แต่ว่าหรือจะแต่งงานในช่วงนี้ก็ยังได้แต่ยังไม่ควรมีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสในช่วงดาวเสาเล็งลัคนาอยู่ในช่วงนี้นะฮะเพราะนั้นนี่คือเรื่องของความรักนะครับส่วนเรื่องของการเงินอย่างที่บอกครับมีรายได้พิเศษเข้ามามีเงินก้อนใหญ่นะก้อนใหญ่ก้อนกลางก้อนเล็กนะครับเข้ามาเป็นระยะนะครับดีขึ้นง่ายๆสบายใจขึ้นนะฮะส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับดาวเสาเล็งจะเป็นมหาเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบเรื่องของป่วยนะครับป่วยเนื่องจากการไม่ค่อยได้พักผ่อนหรือเนื่องจากการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับดาวเสาร์มันเป็นโรคเกี่ยวกับกรรมเก่านะครับเคยปวดหลังปวดหัวนะปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นภูมิแพ้นะหรือเป็นอะไรก็ตามในอวัยวะภายในนะครับระวังมันจะเป็นกลับมาอีกนะถ้าไม่ได้ดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจากนี้เป็น1ปีควรดูแลร่างกายเป็นพิเศษโรคใดที่เคยเป็นมาก่อนสมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นสมัยหนุ่มสาวนะครับให้ดูสำรวจนะครับจุดนั้นเป็นพิเศษใครที่เป็นเพศหญิงนะครับเคยเป็นซิสจุดนั้นจุดนี้นะครับจะเป็นที่มดลูกเป็นหน้าอกก็ต้องคอยตรวจเช็คนะให้ดูให้ละเอียดพิเศษนะครับเป็นเรื่องของอาการปวดท้องนะครับหรือว่ากระดูกมีปัญหาพวกนี้นะครับระวังจะเป็นขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นทางแก้คือให้ดูแลร่างกายให้มากกว่าปีที่ผ่านมาให้มากที่สุดนะครับทั้งเรื่องอาหารการกินการพักผ่อนและการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายมากๆนะครับก็จะลบกลบหนี้ในกรรมเก่าที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มันจะเป็นขึ้นมาในช่วงจากนี้ไปได้นั่นเองนะฮะโช
ชคลาภมีโชคฟลุกเข้ามาด้วยนะสิ่งใดที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้นะสิ่งใดที่คิดว่าจะได้มันก็จะได้มาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องคนช่วยเหลือนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักแล้วก็มีปัญหานะครับในเรื่องของสุขภาพนะฮะนี่คือคนเกิดในราศีพฤษภนะคราวนี้มาเรื่องของการดูนี่กันดีกว่าเนาะเปลี่ยนใหม่บ้างนะเพราะว่าเรื่องการดูดวงนะครับตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ส่ง SMS เข้ามานะครับหรือว่าโทรเข้ามา18006945145นี่คือเบอร์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับใครที่อยู่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่18006945145นะชมรายการแล้วก็สามารถโทรเข้ามาถามดวงชะตาแบบสดๆได้นะฮะเพราะนั้นใครที่ส่งเข้ามาก็เตรียมตัวนะครับจะเริ่มดูนะครับเริ่มต้นท่านที่เกิดวันที่22นะครับ22เดือน7ปี2527นะถามว่าดวงช่วงที่เป็นอย่างไรบ้างนะ22เดือน7นะครับมาดูกันเนาะว่าเป็นอย่างไร พื้นดวงชะตานะครับ มีดาวอาทิตย์ดาวพระศุกร์ดาวพระเกศกลุ่มจุดเกิดกลุ่มจุดเกิดคือกลุ่มลัคนาทับตัวเองนะครับดาวอะไรที่เวลาเราเกิดมาแล้วมันทับตัวเรามันแสดงว่ามันจะส่งอิทธิพลของพลังงานของดาวดวงนั้นนะครับมาให้กับตัวเราแบบเต็มที่เลยนะดาวอาทิตย์ทับลัคนาอาทิตย์ในพื้นดวงเป็นมหาจักรนะมหาจักรเนี่ยมันมีมุมดาวนะครับพลังงานของดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งติดยศเป็นมหาจักรเนี่ยมหาจักรส่วนใหญ่มันจะพบในมุมดวงชะตาคนที่ทำอาชีพพวกทหารตำรวจนะหรือว่าคนที่ทำงานที่ต้องเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดมีความลุกลับแบบรุนแรงนะหรือว่านิสัยนะครับก็มันก็จะส่งอิทธิพลนะครับในมุมของความเด็ดขาดประเภทถ้าจะไม่ง้อไม่แคร์ก็ไม่เอาเลยนะครับคือถ้าเบื่อหรือเซ็งกับอะไรสักอย่างนึงนะไม่เอาก็ไม่เอาเลยจริงๆนะครับแล้วก็มีความเด็ดขาดในการทำงานนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับดาวศุกร์เนี่ยในพื้นดวงชะตานะเป็นราชาโชคดาวศุกร์มันดาวที่เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสน่ห์ดาวพระศุกร์เนี่ยที่สุกสว่างบนท้องฟ้านะฮะดาวศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับรูปรสกลิ่นเสียงนะสัมผัสเพราะฉะนั้นแสดงว่าพื้นชะตาหรือเจ้าชะตาเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์นะถ้ามุมดาวที่เปรียบถ้าเป็นสมัยโบราณนะครับดาวอาทิตย์กุมจุดเกิดแบบนี้เป็นทหารก็ได้ดาวศุกร์นะเป็นพ่อค้าเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับเขาเรียกว่าเป็นดาวขุนแผนนะดวงชะตาแบบนี้มีดาวพระเกศกุมด้วยพระเกศเป็นดาวพระเกศคือเลข 9ไทยก็เห็นไหมมันคล้ายๆกับดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเกี่ยวข้องกับเซนส์นะครับเป็นคนที่มีเซนส์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมุมชะตาลักษณะนี้นิสัยใจคอนะครับมันก็มีอะไรที่มันอยู่ในตัวคนนะอยู่ในตัวคนเดียวเนี่ยแบบ2คนในร่างเดียวนะครับมีความเป็นคนที่อลุ่มอล่วยเป็นคนที่ประนีประนอมนะครับดาวศุกร์เด่นแล้วก็เป็นคนที่ดาวอาทิตย์เด่นก็เหมือนกับมีความเด็ดขาดอยู่ในตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้อาจจะตามนิสัยไม่ทันนะครับคือทำอะไรก็ต้องรวดเร็วว่องไวนะบางคนที่เป็นลูกน้องบริวารคนใกล้ตัวก็จะตามนิสัยของเราไม่ทันนะฮะนี่คือจุดเด่นนะพื้นดวงชะตาในช่วงนี้นะครับมีมุมดาวที่เกี่ยวข้องนะดาวอาทิตย์กับดาวพุธอยู่บนท้องฟ้านะกำลังโคจรนะครับมาทับจุดเกิดตัวเราเองนะดาวดวงนี้มันจะอยู่จากนี้ไป1เดือนนะครับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมคือตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหานะฮะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์กับพุธดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองนะครับโดดเด่นนั่นแสดงว่าถ้าเรานะครับไปเจรจาติดต่อต่อรองสิ่งใดโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นมีเข้ามาสูงนะครับนี่แล้วที่สำคัญคือมุมดาวการงานนะครับอยู่ในจุดที่โดดเด่นเหมือนกันนะครับแสดงว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เผอิญว่าดาวพุธมันเป็นดาวที่โคจรเร็วมากดาวมันเล็กกว่าดวงอาทิตย์เล็กกว่าดาวพฤหัสนะฮะเพราะฉะนั้นโป
โปรเจกต์ที่เข้ามามันจะเป็นโปรเจกต์ขนาดกลางหรือขนาดย่อมๆนะฮะที่มันจะไม่ใช่ดาวใหญ่ๆเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นอย่างนี้ยังเป็นต่อไปอยู่นะฮะแต่มันมีมุมดาวนึงดาวอังคารนะครับดาวอังคารเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของการงานดาวแห่งความยุ่งยากลำบากนะครับโคจรเป็นวินาศแก่ดวงชะตาวินาศแสดงว่ามันอยู่ลับๆอยู่เบื้องหลังหรือว่าอยู่ข้างหลังนะครับอยู่หลังวินาศมันอยู่ในเรือนภพหลังลัคนาเพราะฉะนั้นดาวอังคารอยู่หลังลัคนาหลังตัวเราถ้าแปลความตามดาวก็แปลว่าช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่มันมีความลำบากแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าต้องแก้ปัญหานั่นเองนะครับมีปัญหาแบบปุบปับฉับพลันมาให้แก้รายวันแล้วก็ยุ่งยากลำบากนะครับอยู่อย่างต่อเนื่องจะว่างานเข้าเยอะๆแล้วสบายมันไม่สบายนะครับเพราะว่าดาวแห่งความยุ่งยากลำบากมันยังตามประกบข้างหลังเราอยู่นะนั่นหมายถึงว่าช่วงนี้งานก็ทำอย่างต่อเนื่องไปแต่ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับมาให้ได้แก้ไขทุกวันเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังดีที่เงินมันก็ยังเข้านะครับอย่างต่อเนื่องจากนี้ไปเงินก็จะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะตั้งแต่สิงหา1สิงหาไปต้นไปนะครับเงินที่พึงจะได้ก็จะได้คนที่ช่วยเหลือนะครับก็จะเข้ามามากขึ้นเอ่ยปากขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากใครก็จะได้มีเกณฑ์ที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะครับในช่วงเดือนสิงหากันยานะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะมีโอกาสได้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ๆด้วยนะครับไปทวงหนี้ทวงสินนะครับจากใครอย่างน้อยถ้าไม่ได้เงินก้อนก็จะได้เงินนะครับเป็นรายย่อยเข้ามานะครับเข้ามาให้ได้หมุนให้ได้ใช้อย่างต่อเนื่องบ้างนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มุมดาวความรักนะครับให้ระวังเรื่องของการรับปากกับใครแล้วมันจะทำไม่ได้ตามนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมดาวเรื่องเงินกับงานมันยังติดขัดนะในบางเรื่องอยู่ทำให้ในการรับปากในบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เงินมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงอย่างนี้ไปไม่จำเป็นอย่าเพิ่งรับปากกับใครนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ให้ความหวังแบบยืดยาวหน่อยนะครับยืดระยะเวลาซะหน่อยนะในการที่จะรับปากอะไรกับใครไว้นะครับแต่ที่บอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนได้หรือว่ากลางเดือนหน้าได้ก็อาจจะเอาไว้สิ้นเดือนหน้าได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่คือการที่จะประนีประนอมยืดหยุ่นหน่อยนะฮะสุขภาพช่วงนี้นะครับถือว่ามุมดาวดาวพฤหัสบดีย้ายนะครับมีโอกาสที่จะน้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักตัวขึ้นนะครับกินเยอะขึ้นเหนื่อยเยอะก็กินเยอะนะครับบางวันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินตั้งแต่เช้ากลางวันบ่ายเลยนะครับไปกินทีเย็นเลยนะครับหรือกินกลางคืนเลยน้ำหนักตัวนะครับจะเยอะขึ้นนะแล้วก็ทำให้เรื่องของอาการอีกอย่างนึงนะครับเส้นประสาทเครือข่ายประสาทอักเสบเพราะฉะนั้นต้องระวังมือไม้มันชาง่ายนะฮะมันต้องออกกำลังกายเยอะหน่อยหรือว่านั่งทำในนานๆมากไม่ดีต้องลุกไปนู่นไปนี่นะครับก็ทำให้ร่างกายมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมจากนี้ไป1เดือนเรื่องเงินดีขึ้นเรื่องงานก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าโฟกัสว่าปัญหาเยอะเนี่ยมันก็จะเครียดเยอะเพราะว่าปัญหามันก็เข้าเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าโฟกัสว่าเงินจะดีขึ้นไหมรายได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็บอกว่าดีขึ้นนะฮะนี่คือดวงชะตาของเรานะครับต่อมานะคุณพรชัยนะคุณพ่อพรชัยเลยนะครับเพราะว่าเกิดวันที่12เดือน8ปี2479นะครับคุณพ่อพรชัยถามเรื่องสุขภาพนะพื้นดวงชะตาของคุณพ่อพรชัยนะครับพื้นดวงลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะราศีกรกฎนะครับดาวพฤหัสเพิ่งย้ายมาอยู่ในเรือนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นพื้นดวงชะตาณวันนี้นะคุณพ่อนะอายุ78ปี11เดือนกับอีก7วันนะนี่คือในมุมโหราศาสตร์นะครับอายุ78ย่าง79แล้วนะครับพอเข้า12สิงหานะครับวันแม่ในเดือนหน้าไปต้นไปคุณพ่อก็79ย่าง80แล้วนะครับพื้นดวงชะตานะดาวอาทิตย์กับดาวอังคารกุมจุดเกิดนี่เพราะฉะนั้นพื้นดวงชะตาเนี่ยนิสัยเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียลุยไม่กลัวสิ่งใดนะครับดาวราหูเป็นอริกับดวงชะตานะ
ก็มักจะมีปัญหากับพวกนิสัยนะครับที่พูดจาโผงผางโวยวายนะฮะแล้วก็พวกเล่ห์เหลี่ยมคนที่มีเหลี่ยมหรือว่าพวกซิกแซกทั้งหลายนะครับพวก18มงกุฎทั้งหลายเนี่ยก็จะเข้ามาในชีวิตเราเป็นระยะระยะนะครับอันนี้อาจจะเป็นสมัยช่วงหนุ่มๆก็ได้นะครับคุณพ่อช่วงนี้อาจจะเกษียณตัวเองนะครับไปทำอะไรที่อยากทำหรือว่าได้พักผ่อนในมุมที่เราต้องการบ้างแล้วนะเพียงแต่ว่าช่วงอดีตที่ผ่านมาถูกหลอกถูกโกงบ่อยนะครับนั่นเองที่ผมจะแปลความว่าดาวราหูเป็นอริกับดวงชะตามันแปลว่าอะไรนะครับลักษณะสุขภาพนะครับดาวเสาร์เป็นมรณะกับดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นโรคภัยที่เกี่ยวกับดาวเสาร์ทั้งหลายเรื่องปวดข้อปวดกระดูกเป็นเกาต์นะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดนะครับกระดูกงอกปูดโปนนะหรือว่าพวกหินปูนนะครับเกาะตามกระดูกข้อตามนู่นตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อต้องระวังเลี่ยงอาหารพวกสัตว์ปีกนะสัตว์ปีกทั้งหลายนะครับจะเป็นไก่เป็นเป็ดเนี่ยพวกนี้ที่มันทำให้เกิดพวกกรดยูริกนะครับมันทำให้เกิดพวกหินปูนหรือว่ามันทำให้กระดูกมันปูดโปนงอกมามากกว่าปกติวิสัยของเราหรือว่าร่างกายของเราปกติมันก็อยู่ครบ32นะครับอาจจะตามขาตามเท้านะครับหรือว่ามือนะครับเนี่ยมันอาจจะปวดนู่นปวดนี่ได้บ่อยได้ง่ายนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับโรคเกี่ยวกับฟันนะระบบช่องปากฟันนะครับปวดฟันจะปวดบ่อยขึ้นนะคุณพ่อนะแล้วก็ปวดข้อปวดกระดูกโรครูมาตอยทั้งหลายนะครับมันจะปวดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพวกไขข้อนะคุณพ่อนะปวดพวกนี้นะครับกินยาต้องระวังดีๆนะมียาหลายตัวที่กินแล้วมันทำให้กัดกระเพาะนะครับยาเกี่ยวกับพวกไขข้อทั้งหลายเนี่ยมันมีหลายตัวที่ทำให้กระเพาะอักเสบนะครับแสบท้องนะย่อยไม่หรือว่าทำให้พวกลำไส้มีปัญหานะครับทำให้แสบทั้งตัวแสบท้องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อจากนี้ไปเกี่ยวกับกระดูกดูให้แลให้มากๆนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องนะครับกับระบบสายตานะครับสายตาจากนี้ไป1ปีนะครับมุมดาวที่เกี่ยวกับสายตาจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นระวังเรื่องสายตานะคุณพ่อนะใส่แว่นหน่อยนะครับออกแดดก็หาอะไรที่มันกันแสงกันแดดบ้างนะครับแล้วก็ดูการพักผ่อนนะครับผมห่วงเรื่องกระดูกเป็นพิเศษนะคุณพ่อนะโรคอื่นที่น่ากลัวแรงๆไม่มีน่ากลัวเท่าไอ้โรคประจำตัวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันจะแสดงผลมากขึ้นนั่นเองนะฮะมาคราวนี้นะครับเป็นเรื่องของการดูดวงรายสัปดาห์กันบ้างนะครับใครที่อยากดูดวงนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะมีการดูดวงอีกช่วงนึงนะครับแต่ให้ผมพูดดวงรายสัปดาห์นะทั้ง7วันก่อนนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงดวง12ราศีในกรณีดาวพฤหัสย้ายแล้วก็จะมาดูดวงอีกครั้งนึงนะครับก็ส่ง SMS นะครับมาที่4642828นะครับพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีนะครับเรื่องที่อยากทราบแล้วก็หรือจังหวัดที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับเป็น SMS นะครับส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศก็โทรเข้ามาที่1800-694-5145นะครับมาคนเกิดวันทั้ง7จากนี้ไป1สัปดาห์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับพื้นดวงชะตาในช่วงนี้นะครับมีมุมดาวที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของงานนะครับมีงานเร่งงานด่วนมีข่าวอะไรแปลกๆลับๆเข้ามามีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับในเรื่องของการงานต้องไปช่วยเหลือใครแบบปุบปับฉับพลันอาจต้องไปเยี่ยมญาติที่ป่วยไม่สบายนะครับเงินทองในช่วงนี้หมุนใช้เงินเก็บออกมาใช้แล้วนะครับเรื่องงานมีงานด่วนที่เราไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำนะครับมีงานเร่งตลอดเวลาเลยช่วงเนี้ยเวลาส่วนตัวไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องงานดีๆสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนนะครับเป็นหวัดไม่สบายไมเกรนขึ้นความดันขึ้นต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับช่วงนี้มุมดาวนะครับเกี่ยวข้องกับการเงินมีเงินเข้านะครับใช้จ่ายเงินออกไปเกี่ยวกับคนในครอบครัวพอสมควรนะมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีเงินเข้ามาให้ได้กินให้ได้ใช้นะอย่างต่อเนื่องไม่มีขาดนะครับแล้วก็เรื่องงานเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่หัวหน้าให้ความไว้วางใจให้งานอะไรที่เราอยากทำก็ได้ทำมีงานที่โชว์ออฟนะครับให้ได้ทำแล้วก็มีดวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินนะครับเงินพิเศษนะครับเข้ามาให้ได้ทำเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มุมชะตานะครับที่เกี่ยวนะกับเรื่องของการ
ทำงานนะครับพิเศษข้อนึงนะครับคือให้ระมัดระวังนะครับเรื่องงานจะมีลูกน้องบริวารนะครับทำให้เราปวดหัวเครียดเรื่องงานมากเป็นพิเศษนะครับลูกน้องเนี่ยอย่างเช่นอะไรเช่นทำงานพลาดแล้วเราต้องมารับผิดชอบนั่นเองนะครับแล้วก็สุขภาพให้ดูแลอาการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะต่อมานะครับแต่เรื่องความรักไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับจะพื้นๆทั่วไปเลยต่อมาคนเกิดวันอังคารครับจากนี้เป็น1สัปดาห์เป็นช่วงเวลาที่มีเงินพิเศษเข้านะมีเงินฟลุกๆเข้ามานะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะได้อะไรฟลุกๆนะครับมีข่าวสารที่เราอยากฟังก็จะได้ฟังนะอาจจะมีการเดินทางอย่างปุบปับฉับพลันนะในสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินก็หมุนเงินนะครับได้ใช้เงินอย่างที่เราต้องการอยากซื้ออะไรก็จะได้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงเรื่องในคนเกิดในวันอังคารนะครับเรื่องความรักก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวล นะครับสุขภาพระวังการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากเป็นพิเศษให้ออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็คนเกิดในวันพุธนะครับเงินงานความรักนะครับตอนนี้ดาวพุธโคจร นะครับอยู่ในราศีกรกฎนะครับเงินงานความรักสุขภาพถือว่าเป็นช่วงโกยเลยนะครับดีนะครับดีถึงดีมากนะปัญหาสิ่งใดที่เข้ามาอยู่จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วก็มีคนช่วยเหลือนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้ต้องดูแลต้องระมัดระวังนะครับเงินทองจะใช้ไปกับเรื่องของแฟนเรื่องของคนรักเยอะนะครับแฟนป่วยไม่สบายทะเลาะกับแฟนนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษเรื่องของงานอะไรที่ติดขัดก็จะจบนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานพิเศษใหม่ๆมีการเดินทางระยะสั้นตลอดเวลาสุขภาพให้ระวังเรื่องของอาการปวดท้องเสียนะครับหรือว่าท้องผูกนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับดาวประจำตัวในช่วงนี้นะครับอยู่ในมุมที่บ้านของดาวอาทิตย์นะครับงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดสิ่งใดจะเกิดสิ่งนั้นนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ได้ทำนะครับงานที่ทำอยู่ที่เรารอคอยก็จะได้ทำในสิ่งที่ต้องการด้วยนะแล้วก็ระวังแฟนป่วยไม่สบายนะครับแล้วก็มีดวงชะตาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการที่ต้องไปช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้เราลำบากใจสักหน่อยนะแต่ก็จะสามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับสุขภาพไม่มีสิ่งใดน่าห่วงน่ากังวล นะครับถ้าเป็นไม่สบายอยู่เตรียมใกล้จะหายแล้วนะครับมีโชคฟลุกเรื่องของเงินทองเข้ามาด้วยนะแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนเกิดวันเสาร์นะครับช่วงนี้ดาวการเงินเป็นช่วงที่เงินทองระวังเงินหายนะหรือมีคนกู้ยืมนะครับใช้เงินไปกับเรื่องของเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับความรักระวังทะเลาะขัดแย้งกันด้วยบุคคลที่3นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับระวังจะแฟนนะฮะจะทำให้เราลำบากใจไม่สบายใจเอาเรื่องที่ไม่อยากฟังมาให้เราฟังนะครับเพราะนั้นเรื่องเงินน่าห่วงเรื่องงานก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าเรื่องของคนรักอีกอย่างหนึ่งมีดวงที่พ่อแม่ของคนรักป่วยด้วยนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวข้องกับอาการปวดฟันปวดหัวตัวร้อนนะเป็นไข้นะท้องระบบร่างกายปั่นปวดนะครับตัวร้อนนะเพราะฉะนั้นต้องนอนให้พอแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะๆนะครับเพราะนั้นนี่คือคนทั้ง7วันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาเรื่องของดาวอังคารย้ายในราศีต่อไปกันต่อครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากร